ำหรับใครที่ชอบใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากจีนเดี๋ยวนี้สะดวกนะคะมีแอปพลิเคชันมากมายที่สั่งซื้อสินค้าแล้วเขาก็ส่งตรงมาจากประเทศจีนส่งมาถึงหน้าบ้านเราโหต้องบอกว่าสะดวกสบายมากขึ้นแต่ปีหน้ารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจีนเขาจะเพิ่มค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ที่ส่งสินค้าออกนอกประเทศถามว่าทำไมเขาต้องเพิ่มขึ้นมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาด้วยเล่าให้ฟังงี้ค่ะทางด้านของสำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจีนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจีนเตรียมจะขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ค้าชาวจีนที่ต้องการส่งสินค้าขนาดเล็กไปต่างประเทศจะปรับค่าธรรมเนียมขึ้นสูงสุด 164% ในระหว่างปี 2020 ถึง 2025ก็คือปีหน้านี้แล้วนะคะเมื่อเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันปีหน้าจะเริ่มก่อนประเดิมค่าธรรมเนียมก่อนนะคะที่เพิ่มขึ้นมา 27% คำถามต่อมาคือสินค้าขนาดเล็กเนี่ยหมายถึงไซส์ไหนหรอที่บอกว่าจะขึ้นค่าธรรมเนียมนะหากว่าส่งออกไปต่างประเทศก็หมายถึงพวกจดหมายพัสดุหีบห่อขนาดเล็กที่น้ำหนักต่ำกว่า2กิโลกรัมโอ้โหงั้นก็เยอะเลยนะฮะก็สินค้าที่เขามักจะส่งผ่านพวกหีบห่อขนาดเล็กไปต่างประเทศก็จะมีตั้งแต่สมาร์ทโฟนยาเมมโมรี่สติ๊กนะฮะเรื่องนี้นายเกาหงเทาค่ะเขาเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจีนเขาอธิบายว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ต้นทุนสำหรับการขนส่งสินค้าของผู้ค้าสินค้าออนไลน์ข้ามประเทศเนี่ยสูงตามไปด้วยแน่นอนค่ะก็กังวลกันต่อแล้วอย่างนี้จะผลักภาระมายังผู้บริโภคคนซื้อของหรือเปล่าต้องซื้อของแพงขึ้นไหมนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้นทำไมอยู่ๆมาเพิ่มค่าธรรมเนียมมันเป็นไปตามข้อกำหนดค่ะที่จีนเนี่ยได้มีการเจรจากับบรรดาชาติสมาชิกสหภาพไปรษณีย์สากลเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาคือการเจรจาครั้งนี้เนี่ยสหรัฐเขาก็ร่วมคุยด้วยสหรัฐภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาร้องเรียนกับบรรดาชาติสมาชิกว่าจีนเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมส่งสินค้าออกนอกประเทศถูกเกินไปนะซึ่งการส่งสินค้าขนาดเล็กออกนอกประเทศเนี่ยกำลังนิยมมากเลยในจีนเนี่ยนะคะที่เขาบอกบรรดาธุรกิจอีคอมเมิร์ซเขาโตเอานะคะเพราะคนสั่งซื้อสินค้าจากจีนแล้วเขาส่งมาไวสหรัฐบอกเธอคิดราคาค่าธรรมเนียมส่งสินค้าถูกไปนะสหรัฐก็ขู่ด้วยว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเขามีสมาชิกจำนวน192ประเทศทั่วโลกนะคะคือบอกให้จีนเนี่ยขึ้นราคานั่นเองนะฮะก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้าค่าขนส่งจะประเดิมก่อน 27% แต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็สัก 164% เริ่มตั้งแต่ปีหน้า2020จนถึง2025ด้วยกันนะคะ